ก็กราบซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมไลน์กระดานวอลผมกับรีวิวมูสุดอีเวนต์ประจำกลางเดือนธันวาคมนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ยผมก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้ทุกท่านทราบครับผมป้ายกลุ่มทรงสายฟ้าครับของกลุ่ม G Group เนี่ยเขาเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมนะแต่ว่าอยู่ในจำนวนจำกัดครับผมซึ่งเงื่อนไขก็คือคนที่เข้าไปเนี่ยต้องเป็นผู้เล่นที่จริงจังนะแล้วก็ต้องมีแรงสูงกว่าเรียกว่า50ครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะต้องไม่สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสำคัญเลยคือไม่ก่อความแตกแยกภายในกลุ่มผมถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อ ID Line ที่ผมขึ้นตรงนี้ครับผมนะจะมีแอดมินเนี่ยคอยตอบแชทให้กับทุกคนที่เข้าไปทักทายผมนั่นว่าหลังจากที่คุณแอดไลน์เข้าไปเนี่ยคุณต้องแจ้งกลับไปนะว่าติดต่อเข้ากลุ่มครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาตอบคำถามหรืออาจจะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ากลุ่มผมข้อดีคือคุณจะสามารถเนี่ยได้รับสายฟ้าเพิ่มเติมผมนะซึ่งหมายความว่าคุณจะมีสายฟ้าหมุนอย่างต่อเนื่องไงก็เรียกง่ายคือผมนะประมาณก็สลามูสุดอีเวนต์ประจำกลางเดือนธันวาคมครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้ครับนอกจากตัวของไนกันดั้มนั่นเองชิคจิออนの元へ行かせないつもりか石板よ三種の神器を今ここにオノホチムサコタラキ ก็แม็กซ์เซตัสครับผมนะเมื่อเลเวล64ครับผมพลังชิดอยู่ที่ 26,243 ครับผมพลังโจมตีที่ 1,552 นะพลังป้องกันที่ 2,588 ผมก็เป็นมูสุดที่ชำนาญการโจมตีทางด้านพื้นโลกนะครับซึ่งตัวของไนกันดัมเนี่ยก็เป็นมูสุดที่เคยเข้ามาก่อนครั้งหนึ่งนะแล้วก็เป็นสายป้องกันที่มีตำแหน่งเลื่อนเป็นตำแหน่งหน้าครับผมเราไปดูที่ข้อมูลเพิ่มเติมของไนกันดัมกันดีกว่าผมนะตรงนี้ก็ขอบคุณเครดิตจากคุณมินาโนกิผมนะที่ให้ข้อมูลในกระดานเลเวล60ครับแล้วก็มีเวอร์ที่14ผมก็เริ่มต้นที่พลังโจมตีบีมครับอยู่ที่561ครับผมพลังโจมตีวิถีที่991ป้องกันบีมที่1015ครับป้องกันวิถีที่1573อัตราคริติคอล 23% พลังลายคริติคอลอยู่ที่111ผมส่วนคอมบันยามที่171แล้วก็หลบหลีกที่37ว่องไวที่399แล้วก็ฟุนฟูลิจิที่649ผมก็เป็นมุมสูตรที่ชำนาญการโจมตีทางด้านพื้นโลกนะ座りの巨人め何度立ち塞がろうと無駄だ剣の勝負ならば負けん発発発ลงไปที่ลักษณะพิเศษของไนกันดัมกันดีกว่าผมนะก็เป็นมูสูตรที่ชำนาญการโจมตีทางด้านธาตุวัตถุผมสามารถโจมตีเดี่ยวแนวหน้าแล้วก็โจมตีได้ทุกตัวผมนะมีเอฟเฟกต์ที่สามารถลดความเสียหายจากธาตุวัตถุผมแล้วก็มีความสามารถในการลดพลังโจมตีธาตุวัตถุของศัตรูครับอีกทั้งยังมีเอฟเฟกต์อีกอย่างนึงคือสามารถสร้างค่าสร้างความเสียหายด้วยการลุกไหม้ได้นั่นเองก็ตัวของไนกันดัมเนี่ยก็ไม่ได้มาจากซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งครับเขาเป็นเขียนว่าออเดอร์ไงอื่นๆครับผมนะก็ในส่วนของคำแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยตัวของไนกันดัมก็เป็นฮูก้าที่ถูกเลือกครับที่จำเป็นต้องไปปราบจอมมารซาตานกันดัมนั่นเอง人間にあだなすモンスターめ
私が相手だ。これで終わりにしてみせる。こっちだ。ガーリア。皆さん、くらー。อ่ะเราไปที่สกิลของไนท์กันดั้มกันดีกว่าผมนะเริ่มต้นที่สกิลที่1ครับไนท์ซอสของผมนะก็เป็นการใช้ไนท์ซอสเนี่ยโจมตีศัตรูแนวหน้า1ตัวผมการโจมตีนี่เป็น5วัตถุนะแล้วก็เมื่ออัพสกิลจนเต็มเนี่ยความรุนแรงที่2495ครับผมสกิลที่2ของผมไนท์แลนด์นะผมนะก็เป็นการใช้หอกเนี่ยโจมตีศัตรูทั้งหมดผมมีโอกาสลดพลังโจมตี5วัตถุนะการโจมตีเนี่ยเป็น5วัตถุผมมีเอฟเฟกต์ซ้อนก็คือสามารถลดพลังโจมตี5วัตถุได้นั่นเองซึ่งเมื่อเราสกิลจนเต็มเนี่ยความแรงที่ 1,020 ครับผมโอกาสแสดงผลที่ 65% อัตราล้นที่ 25% แล้วก็มีระยะเวลาแสดงผลอยู่ที่12วินาทีสกิลสาผมนะไนท์แลนด์โจมตีต่อเนื่องผมเป็นการใช้หอกเนี่ยโจมตีศัตรูแนวหลัง1ตัวนะการโจมตีนี่เป็น5วัตถุผมแล้วก็เมื่ออัพสกิลจนเต็มเนี่ยความแรงที่ 3,203 ครับผมสกิลสีผมนะไนท์คิวผมเป็นการชูไนท์คิวเนี่ยเพื่อลดความเสียหายจากค่าวัตถุให้กับพวกทั้งหมดนะสกิลนี้เป็นบัฟลดความเสียหายค่าวัตถุผมแล้วก็หมดอัพสกิลจนเต็มเนี่ยโอกาสแสดงผลอยู่ที่ 60% นะผมมีระยะเวลาแสดงผลอยู่ที่16วินาทีสกิลสุดท้ายครับสกิลให้มันตายอัญเชิญ3สตาร์เทวะผมนะก็เป็นการอัญเชิญ3สตาร์เทวะเนี่ยแล้วใช้ดาบเพลิงโจมตีศัตรูทั้งหมดผมมีโอกาสก่อสภาพลุกใหม่นะแล้วก็การโจมตีเป็น5วัตถุครับผมมีเอฟเฟกต์ก็คือสามารถชะงักคู่ต่อสู้ได้เอฟเฟกต์ซ้อนอย่างนึงก็คือสามารถก่อสภาวะลุกไหม้ได้นั่นเองซึ่งเมื่อเราอัพสกิลจนเต็มเนี่ยความรุนแรงที่2046ผมโอกาสแสดงผลที่ 50% ความเสียหายจากการเผาไหม้ที่250จำนวนต่อการเผาไหม้คือ10ครั้งต่อ1วินาทีก็สำหรับการหาพิมพ์เขียวและหางเลจี้ของไนท์กันดั้มนั้นสามารถหาได้จากกิจกรรมอีเวนต์ฉลองครบรอบ30ปี Legend of Knight Gundam ผมนะก็เป็นกิจกรรม World SD Gundam นั่นเองซึ่ง5 State ทั้งหมด5 State เนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปพิมพ์เขียวและหางเลจี้ของไนท์กันดั้มนะผมอีกอย่างนึงคือถ้าเรารวบรวมรางวัลนะผมนะหรือเก็บสะสมแต้มอีเวนต์นะครับให้ถึงจำนวนที่เขากำหนดไว้ผมอย่างตรงนี้ก็คือ20,000แต้มครับก็จะได้พิมพ์เขียวอยู่ประมาณ5ชิ้นใช่มั้ยถ้าขึ้นไปอีกครับผมนะก็เก็บอีก 42,500 แต้มผมนะก็จะอีก30ชิ้นนะผมก็ถือว่าเยอะนะเก็บถึง 50,000 ผมก็เอาไปอีก10ชิ้นนะผมนะแล้วถ้าเราเก็บได้ 70,000 เนี่ยเราก็ได้หางเยจี้ของนายกันดั้มมาอีก40ชิ้นนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้คือเป็นการหาทีมเขียวและหางเยจี้ตามสเตจนะผมนะอีกอย่างนึงคือสำหรับคนที่ต้องการเล่งหางเยจี้แล้วก็ทีมเขียวเนี่ยสามารถกดไปที่แรกแต้มของอีเวนต์ได้ผมนะอย่างปุ่มห้องสีเขียวตัวนี้ผมนะกดเข้าไปปุ๊บหน้าแรกครับผมนะเมื่อเราเข้ามาถึงเนี่ยเราเจอกับพิมพ์เขียวของไนท์กันดั้มผมนะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับ1ชิ้นตกประมาณ 5,000 แต้มราคามันแรงนะผมนะถ้าเพื่อนๆไม่รีบร้อนเนี่ยก็ค่อยๆเก็บตามสเตจก็ได้ผมนะมันก็ถึง6ดาวได้เช่นกันผมนะสังเกตอีกอย่างก็คือจะมียานลบด้วยผมนะสำหรับคนที่พลาดครั้งก่อนเนี่ยยังเก็บไม่ครบ6ดาวผมนะตรงนี้ก็มีพิมพ์เขียวให้เราเก็บได้เช่นกันครับมีทั้งหมด15ชิ้นครับ1ชิ้นตกประมาณ750แต้มเองถัดมาได้2ผมนะหน้านี้ถือว่าสำคัญมากผมนะเพราะว่ามันมีหางเลจี้ของไนท์กันดั้มอยู่ประมาณ60ชิ้นนะ1ชิ้นตกประมาณ500แต้มผมนะอันนี้นี่สำหรับคนที่เก็บในสเตจแล้วมันไม่ค่อยดรอปผมนะก็สามารถปั๊มตรงนี้ได้ผมนะให้เก็บให้ถึง15หรือแม็กไปเลยผมอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือมันมีตัวของสตาร์กันดั้มกับโรเซอร์ไนท์กันดั้มผมนะเป็นหางเลจี้ผมตรงนี้มีทั้งหมด3ชิ้นนะครับ1ชิ้นตกประมาณ500แต้มผมนะมาเก็บตรงนี้ได้ผมนะสำหรับคนที่เก็บของไนท์กันดั้มเต็มไปแล้วผมนะซึ่งแน่นอนว่าตัวของ SD กันดั้มก็มีให้เก็บด้วยเช่นกันนะผมนะราคาก็เท่ากันเลยก็สลับได้เป็นค่าพิเศษให้กับไนท์กันดั้มผมนะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนักบินได้ผมนะเพราะตัวของเขาเนี่ยขับของเขาเองครับจากที่ของออเดอร์นะซึ่งเรามาดูกันที่ความสามารถของเขากันดีกว่าผมนะก็คือมันเป็นการเพิ่มพลังป้องกันครับเงื่อนไขคือเมื่อเลจี้ของเราถึง 100% เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันท่าวัตถุให้กับยานลบและก็พรรคพวกของเราผมนะโอกาสแสดงผลที่ 65% ครับมีอัตราที่ 45% แล้วก็มีแล้วระยะเวลาแสดงผลที่10วินาทีผมก็ถือว่าดีนะผมนะเพราะว่ายานลบของเราเนี่ยก็จะโดนท่าวัตถุทำลายเนี่ยได้เบาลงไงแล้วก็พวกของเราก็โดนดาเมจท่าวัตถุเนี่ยได้เบาลงเช่นกันผมนะแต่ถ้าโจมตีท่าดำแสงเนี่ยก็คงอีกเรื่องนึงผมนะประมาณนั้นเลยก็จบไปแล้วผมนะสำหรับรีวิวสุดอีเวนท์ที่เรานำฝากกันวันนี้เป็นยังไง
หลายคนก็อาจกำลังจะมองหาสายป้องกันอยู่ครับเพราะว่าอาจจะพลาดในการกดตัวของเบนซีนอยด์และช่วยหมดเอเวอร์คิดนิ่งผมซึ่งตัวของนายกระดัมเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งก็ได้ผมนะเพราะว่าด้วยพลังชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ที่ค่อนข้างสูงผมแล้วก็มีพลังป้องกันที่จัดว่าใช้ได้เลยเช่นกันนะสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยยังสามารถที่จะหาพิมพ์ทางขาวของดับเบิลบูลเลตได้ผมนะแล้วก็ตัวของมูชากระดัมรวมถึงตัวของนายกระดัมได้เช่นกันผมซึ่งการดอกผ่านขาวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงอีกทีนึงผมนะยกเว้นคุณจะอยู่ที่สเตจ5ผมเพราะว่าในสเตจที่5เนี่ยมันออกจะค่อนข้างดอกบ่อยอยู่เช่นกันผมโอเคยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนผมนะขอบคุณมากท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ right now,